บ้านเก่าไผ่พงษ์สทร17ปีไม่ได้แต่งเพราะถูกหนีไปมีคนรักสร้างตัวเงียบเงียบรวยเป็นเศรษฐีเมืองลาวอีกคนเปิดบ้านเก่าไผ่พงษ์สทรตอบแล้วเคยคิดจริงต่ายอารไทยกินผักต้มสมถะแม้รวยที่ดินล้นฟ้าสองคู่ซีวงการเพลงลูกทุ่งไผ่พงษ์สะรและต่ายอารไทยเปิดเผยถึงมิตรภาพอันสวยงามของทั้งคู่ตลอดระยะเวลา17ปีโดยมีดูสัญญาพานั่งรถทัวร์เพื่อเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเดินทางบนถนนสายมิตรภาพ ชื่อถนนที่กลายมาเป็นความฝันของใครหลายๆคนพร้อมเล่าถึงที่มาผลงานอัลบั้มเพลงคู่ครั้งแรกในรายการตามสัญญาเมื่อแขกรับเชิญภัย,ยตายมาเยือนรายการทั้งทีดูสัญญาก็ไม่พลาดที่จะจัดภารกิจสุดท้าทายซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ไม่เคยทำมาก่อนและอยู่ในความฝันของตาอาอรไทยมานานนั่นก็คือการปีนหน้าผาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีงานนี้ตายบอกเองเลยว่าเป็นภารกิจแบบสุดขั้วที่สุดในชีวิต และปิดท้ายด้วยการสัมผัสวิถีชีวิตแบบวิถีชุมชนของชาวบ้านบ้านถาน้ำนำพุที่หนุ่มไผ่พงษ์ธนได้โชว์ฝีมือการทำอาหารอีสานที่คุ้นเคยโดยทั้งคู่ได้เล่าถึงความประทับใจว่าการได้มารายการในวันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คิดถึงบ้านและทุกอย่างที่ได้ทำมันก็คือความสุขขอบคุณรายการที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในใจเราขอบคุณจากหัวใจ ไพพงศธรเป็นเด็กหนุ่มบ้านนอกที่มีใจรักในการร้องเพลงเพราะหมอลำซึมซับเขามาตั้งแต่เด็กเพราะพ่อและแม่มีอาชีพหมดเลยทําให้เขาหลงรักในสิ่งนี้ไปด้วยและในวัยเด็กเขาสู้ชีวิตมาโดยตลอดเนื่องจากเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนต้องออกหางานทําตั้งแต่อย่างเรียนเนื่องจากคุณพ่อเสียไปตั้งแต่เขาเรียนอยู่ในชั้นป .4 ทำให้ไม่มีเสาหลักในครอบครัวจึงต้องหาเงินเพื่อมาจุนเจือต้องหาเงินเรียนเองโดยการรับจ้างและไปอยู่วงหมอลำ ซึ่งทำได้เพียง2อปีก็ต้องออกจากวงเพราะวงไม่มีงานเข้ามาจากนั้นในระดับชั้นม .6 ภายตัดสินใจเข้าช่วยพี่สาวขายของที่กรุงเทพเรียกว่าช่วงนั้นชีวิตลำบากสุดๆและความฝันก็เป็นจริงเมื่อไผ่ได้พบกับคุณหยกลูกหยีจิตชัยพาวังคามที่เห็นแววการเป็นนักร้องในตัวของภผ่ไผ่เลยขอแยกมาจากพี่สาวเพื่อมาร้องเพลงและคุณหยกก็ได้ทำเดโมเทปร้องเพลงนำไปให้ครูสลาคุณวุฒ ซึ่งครูสลาได้ฟังก็สนใจจึงได้เรียกเข้ามาเทส์ที่แกรมมี่ซึ่งพอผลงานออกมาว่าผ่านไผ่ได้เซ็นสัญญากับทางแกรมมี่โกลซึ่งตัวเขาเองยังไม่อยากเชื่อว่าเป็นความจรงิงเพราะการที่จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องจนในที่สุดภายมีอัลบั้มแรกเป็นของตัวเองในชื่ออัลบั้มว่าฝนรินในเมืองหลวงและมีอัลบั้มอื่นๆตามมารวมอัลบั้มเดี่ยวทั้งหมด11อัลบัม้มโดยมีเพลงฮิตมากมายอาทิทิมอายไว้ตรงนี้แหละเบอร์โทนี้มีแฟนหรือ,อยังคนบ้านเดียวกัน สุดท้ายคืออ้ายเจ็บอยากบอกว่าอ้ายเหงาอยากมีเธอเป็นแฟนอยากเห็นหน้าเธอทุกวันและอื่นๆและนอกจากภัยจะเสียงดีแล้วยังมีความสามารถด้านการแสดงอีกด้วยซึ่งในปี2561ภผยได้ร่วมแสดงละครกับตายอรไทยดาบคําซึ่งแฟนๆยกให้ทั้งคู่เป็นคู่จิ้นในใจไปแล้วก็เรียกว่าทำเอาแฟนๆฟ,ฟินกันเป็นแถวและล่าสุดกับละครเรื่องมงกุฎดอกญ้าที่ร่วมแสดงกับคู่จิ้นอีกครั้งจนนาไปสู่อัลบั้มล่าสุด มิตรภาพที่ออกคู่กันนั่นเอง